เชื่อในด็อกเตอร์มากเห็นด็อกเตอร์พูดบอกว่าเกี่ยวกับเฟดออฟดึงใบหน้าให้เด็กขึ้นแล้วก็ให้สวยขึ้นจากเขียวย่นกลายมาเป็นหน้าเด็กดู YouTube สวดมนต์นะคะอ่านหนังสือไม่ออกอ่านภาษาไทยไม่ได้ก็เลยจิ้มแล้วก็เจอด็อกเตอร์เซปิงเนี่ยค่ะเห็นแล้วสวยออกมาทุกลายแล้วก็อายุมากอ่อนมากอ่ะอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยอยากจะมาทำหลานเรียกยายหลานไม่จ้ะแต่หลานก็โตแล้วนะไม่ใช่หลานเด็กๆนะเรียกยายมันก็เจ็บนะวันนี้มาด้วยถูกไหมหลานมาค่ะโอ้โหเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะเรียกเรายายแล้วทีนี้ว่าแต่เพื่อนๆที่ทำงานฝรั่งเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าเราแก่เพราะฝรั่งเขาเหี่ยวกับเราถูกไหมสามีเสียแล้วเสียแล้วค่ะกี่ปีแล้วคะ2ปีกว่าแล้วค่ะงั้นทำเฟสออฟนี่คือให้รางวัลตัวเองแล้วเนาะค่ะอยากดูดีอยากดูดีอยากแบบไปไหนมีความสุขค่ะไม่ได้ออกไปไหนมารู้สึกว่าจะ4-5ปีแล้วค่ะไม่ออกจากบ้านเลยค่ะทำงานเสร็จก็กลับบ้านค่ะจะคุยกับน้องหมา2ตัวลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยไม่ไปดินเนอร์กับเพื่อนๆไม่ค่ะเพื่อนชวนไม่มีเพื่อนไทยเพื่อนฝรั่งไม่มีมีแต่ไม่ไปเพราะอะไรล่ะเช้ามาคือเศร้าเรื่องสามีเสียหรอเศร้าด้วยแล้วก็ตอนนี้แบบไปไหนก็มันไม่สะดวกค่ะแบบเราน้องแต่งหน้าก็ไม่ได้เราก็แบบดูไม่สวยเหมือนคนอื่นเนาะค่ะแล้วก็แบบไม่ไปก็บอกไปปาร์ตี้ที่บ้านไหมค่ะขอโทษวันนี้ไปไม่ได้ไม่สบายค่ะตัดสินใจจองสถานที่แห่งหนึ่งดังมากที่จะทำพอเห็นของด็อกเตอร์ปุ๊บว่าโครงการนี้มาช่วยเหลือสังคมไม่ให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมขอสมัครเข้าร่วมโครงการเลยได้ทั้งบุญได้ทั้งความสวยได้ทั้งความปลอดภัยประหยัดแล้วก็ถูกกว่ามากมายจริงๆนะต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์มากๆนะคะยินดีค่ะขอให้ด็อกเตอร์สวยไปนานๆแล้วก็สาธุช่วยเหลือคนไทยไปนานๆนะคะคำอวยพรนั่นแหละที่ต้องการขอให้อายุยืนจะได้อยู่ช่วยคนไทยได้อีกนานแสนนานดีไหมรู้สึกว่าดีใจค่ะตื่นเต้นแล้วก็ด็อกเตอร์ดีมากค่ะดีใจยังไงอ่ะมันรู้สึกยังไงดีใจมากปลื้มมาค่ะด็อกเตอร์ทำไมล่ะคะก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาถ้าพี่ไปทำที่อื่นสงสัยจะเละมากอ่ะดีได้เปลี่ยนใจมาหาด็อกเตอร์ตัดสินใจถูกไหมที่ทิ้งเงินมัดจำก้อนนั้นไปถูกมากค่ะแล้วก็สงสัยมีบุญนะได้มาเจอกับด็อกเตอร์ถ้าเราไม่ร่วมบุญกันมาเราคงไม่ได้เจอกันค่ะคุณพี่อารมณ์ก็จะต้องไปเจอแรงดูดของกรรมเนี่ยไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วเจ็บปวดทรมานบวมมากช้ำอักเสบไม่สวยไม่เปลี่ยนเสียเงินหมดตัวเสียโฉมครบทุกกระบวนการที่ดร.พูดมาตลอดเนาะไม่ได้ชมว่าของโครงการตัวเองดีนะวัดกันเองจากสายตาที่ได้ดูก็แล้วกันวัดเองคิดเองดร.แค่บอกว่าสิ่งที่ดร.ทำให้ทุกคนที่ขอเข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่ได้มีการสูญเสีย
20วันเราไม่ได้เจอกันค่ะแล้วแต่เป็นไงบ้างไปเยี่ยมญาติทำธุระทุกสิ่งอย่างชีวิตปกติใช่ไหมค่ะไม่ได้นอนเป็นผักเหี่ยวหยอดข้าวต้มอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะออกจากโรงพยาบาลไปเลยไปกำแพงเพชรไปเยี่ยมพี่ชายหัวเขาเรียกหัวหดก้นขวิดไปเลยพี่ชายเป็นโรคไตอยู่ก็ไปเยี่ยมพี่ชายที่กำแพงเพชรอ๋อค่ะแล้วพี่สาวก็เป็นโรคเบาหวานก็ไปไปนั่นเห็นไหมคนนั้นก็ป่วยคนนี้ก็ป่วยส่วนเราก็เหนื่อยมาทั้งชีวิตเป็นแค่พนักงานโรงงานแต่ฉันก็จะสวยเพราะถ้าวันหนึ่งเราป่วยเราก็ไม่มีอารมณ์อยากสวยแล้วเพราะนั้นวันนี้ยังไม่ป่วยเหมือนพี่กับน้องฉันต้องสวยก่อนดีเนี่ยต้องไปขอบคุณลูกสาวนะที่เขาหาข้อมูลช่วยไม่งั้นคุณแม่ก็ลงเหวไปแล้วป่านนี้ไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้ใครก็ไม่รู้โสมเนาะโสมมากค่ะถุงตาล่างเยอะมากตาบนไม่ได้สวยหวานโตอย่างนี้เลยทำตาบนเอาหนังตาออกเก็บถุงตาล่างลองแก้มตื่นขึ้นมากนะคะเหนียงที่เคยอยู่เฉยๆก็เห็นเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นมากแต่ขอเวลานิดนึงรอ2เดือนแล้วก็รอ3เดือนหน้าเล็กกว่านี้อีกหลายมิลเลยรอแป๊บนึงหูยคอตึงมากดูคอเดิมสิใส่สร้อยต้องหลายเส้นใช่ไหมคะแล้วก็ล่องน้ำหมากเป็นซี่ๆเส้นๆเลยเนี่ยบริเวณเนี้ยดีขึ้นหนักมากสวยอ่ะสมควรแล้วล่ะที่เขาชมกันไปทำที่นี่นะไม่เจ็บเลยแล้วก็ไม่มีรู้สึกฟื้นมาก็เหมือนแบบช้าๆตื่นสบายหน้าตึงๆแค่นั้นไม่มีเจ็บไม่มีปวดใช่ไหมคะแต่ที่เห็นในรูปที่ทีมงานให้ดูนี่คือน่ากลัวทุกอย่างเพราะนั้นเราไม่อยากจะเปิดรูปเหล่านี้ให้ประชาชนได้เห็นและบางคลินิกบางโรงพยาบาลในประเทศไทยเราเองนั้นเราต้องดูให้ดีว่าสถานที่ที่เราไปทำเนี่ยเป็นศัลยแพทย์หรือเปล่าเขาใช้ลูกน้องเด็กในคลินิกเนี่ยปลอมตัวเป็นหมอทำผ่าตัดให้เราหรือเปล่าด็อกเตอร์ก็มาแฉมาพูดความจริงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ายังมีกรรมหนักยังไม่เชื่อด็อกเตอร์เซบินก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ต้องมีการเผชิญวิบากกรรมแต่ถ้าใครมีบุญฟังแล้วเก็ตเหมือนกับพี่อารมณ์เนี่ยลูกสาวเปลี่ยนข้อมูลให้แล้วก็เปลี่ยนใจทิ้งเงินมาจำอีกที่หนึ่งไปเลยเนาะคุณพี่อยากจะบอกอะไรกับคุณหมอที่หลอกลวงประชาชนคนไทยอยู่ทำผิดพลาดแล้วไม่รับผิดชอบทำแล้วไม่สวยไม่คุ้มค่าเสียเงินเยอะหนักมากแล้วก็หมอในเมืองไทยที่ไม่ใช่หมอเฉพาะทางก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่จบด้านนี้มาจริงๆก็อย่าไปทำเขาเลยค่ะเพราะจะมีแบบมีแผลเป็นตลอดชีวิตของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเสียใจมันไม่ดีเลยค่ะท่านใดก็ตามที่วัยรุ่นเดียวกับเราปัญหาคล้ายเราเขาได้เห็นแล้วว่าคุณพี่เปลี่ยนแปลงและมีความสุขจากแววตาที่ได้น้ำตาคลอมาขนาดนี้ตลอดการสัมภาษณ์นะคะดร.ก็ขอน้อมกราบในกุศลจิตที่คุณพี่ได้กรุณาอนุเคราะห์ประชาชนทั่วโลกค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะดร.ขอบคุณค่ะแฮปปี้อะค่ะรู้สึกว่าส่องกระจกดูทุกวันคือดูเปลี่ยนไปมากอะค่ะตึงขึ้นสวยขึ้นนะคะโอเคเราสองคนจะบอกลาหน้าเก่าของพี่อารมณ์ว่ายังไงดีคะลาคุณยายลาความเขียวความมีสร้อยสองเส้นแล้วก็มีอะไรนะคุณยายเหนียงห้อยสร้อยปลอมนะหน้าที่สามีเขาทิ้งไป5ปีแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะต้องพบเนื้อคู่แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง